เผยข้อมูล Galaxy A36 ถูกทดสอบแล้วมาพร้อม Android 15ตั้งแต่แกะกล่องทาง Samsung เริ่มการพัฒนา Galaxy A Series ตัวกลางรุ่นใหม่แล้วนะครับโดยรอบนี้เป็นรุ่น Galaxy A36 ที่มีชิปเซ็ตและระบบปฏิบัติการที่ถูกใช้งานที่ปรากฏบนกิ๊กเบนแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนโมเดล SM-A336B ที่ทำการทดสอบคาดว่าจะเป็นGalaxy A36 5G ที่ยืนยันว่าจะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับด้วย One UI 7โดยชิปเซ็ตมีชื่อโค้ดเนมว่า Parrot และแรม 6GB ซึ่งของจริงคาดว่าจะมีแรม 8GB เป็นอีกตัวเลือกครับโดย CPU จะมีทั้งหมด8 Core แบ่งเป็น P Core ความเร็ว 2.4 GHz E Core ความเร็ว 1.8 GHz ขณะที่ GPU จะใช้เป็น Adreno 710ซึ่งมาดูตามสเปคนี้แล้วก็น่าจะเป็นชิป Snapdragon 6 Gen 3หรือ 7S Gen 2ครับโดยทั้งคู่มีขนาด4นาโนเมตรโดยการเปิดตัวของ Galaxy A36 5G คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2025หลังจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนระทง Galaxy S25 Series ที่จะประเดิมด้วย Android 15ก่อนครับ